สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JD Spring นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูของหวานกล้วยบวชชีนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนอกจากกล้วยและใบเตยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็มีเกลือน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็กะทิค่ะเดี๋ยวจะขึ้นส่วนผสมให้ดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะส่วนผสมที่เราจะทำกล้วยบวชชีกันในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ปอกกล้วยก่อนเลยนะคะแบบนี้ค่ะอย่าลืมปอกส่วนที่เป็นเยื่อออกนะคะเพราะว่าส่วนนี้เวลาเราเอาไปต้มเนี่ยจะทำให้กล้วยดำได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ผ่าอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาลงไปแช่น้ำแบบนี้เลยค่ะเราก็ปอกต่อไปเรื่อยๆจนได้ตามจำนวนที่เราต้องการเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นกล้วยที่เราปอกแล้วก็แช่น้ำไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะรอใส่ในน้ำกะทิที่ต้มไว้ค่ะนี่ค่ะน้ำกะทิที่เราต้มไว้นะคะใช้อัตราส่วนน้ำกะทิต่อน้ำเนี่ย2:1นะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะเราก็นำใบเตยเนี่ยมาพันแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปน้ำกะทินะคะเพื่อที่จะให้มีกลิ่นใบเตยด้วยค่ะพันแล้วก็บีบๆแบบนี้นะคะให้น้ำใบเตยออกมาค่ะก็ใส่ลงไปในน้ำกะทิที่เราต้มไว้นะคะใช้ไฟกลางนะคะจุดสำคัญนะคะก็คืออย่าให้น้ำกะทิเดือดค่ะหลังจากนั้นเราก็นำกล้วยที่เราผ่านไว้นะคะใส่ลงไปในน้ำกะทิที่เราต้มไว้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้มต่อนะคะจนได้กล้วยที่สุกแล้วก็นิ่มตามที่เราต้องการค่ะอย่าลืมไม่ใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเพื่อไม่ให้น้ำกะทิแตกมันค่ะหลังจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เหลือนะคะนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวค่ะปริมาณที่ใส่ก็ตามความหวานที่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็คนน้ำตาลจนละลายค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีรสที่หวานแหลมขึ้นมานิดนึงค่ะค่ะ
สร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะคะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูของหวานง่ายๆกล้วยบวชชีที่สามารถทำเองได้ที่บ้านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมารีวิวให้ดูอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ